สวัสดีครับพบกับผมกานชาวไร่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนออกไปไถไร่กันครับอากาศหนาวๆแบบนี้ไถไร่อบอุ่นแก้หนาวได้ดีเลยครับไปเดี๋ยวเราไปไถไร่กันไปครับครับผมเราก็ได้มาถึงไร่แล้วนะครับที่เราจะไถแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงมันสำปะหลังเก่านะครับที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนี่เราก็จะมาไถด้วยผานไถสับกลบกันเพื่อที่จะสับกิ่งเล็กๆสับหญ้าสับกิ่งมันต่างๆให้ย่อยสลายไปเดี๋ยวเราไปดูผานกันว่าผานตัวนี้รูปร่างเป็นยังไงและไถอย่างไรนะครับกับผมตัวนี้ก็จะเป็นผานไถสับกบของไคเฮงหลีนะครับมีจำนวนด้วยกัน4ใบก็เหมาะสำหรับรถไซส์ขนาดนี้นะครับถ้ารถแรงกว่านี้หรือเครื่อง6สูบก็จะใช้ผานไถ6ใบนะครับผานไถ3ใบผานสับ3ใบเขาจะเรียกว่าผาน6ใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผานไถสับกบนะครับพามาดูผานก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงที่เราจะไถในวันนี้แปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกมันแล้วปีไถเสร็จเราปีนี้เราจะปลูกอ้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผ่านตัวนี้ไถอย่างไรป่ะดูกันThank you.
ครับในวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการไถด้วยผานไถสับกบใบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุดท้ายนี้ขอทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศหนาวแล้วตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามขอบคุณมากครับ